ิ่งที่อย่าหาทำถ้าคุณอยากจะลดไขมันค่ะ1ล่ะอย่าอดอาหารค่ะเพราะว่าถ้าเราอดอาหารนะคะร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอที่จะไปดูแลร่างกายนะคะแล้วสมองนะคะก็จะตอบรับกลับมาว่าร่างกายของคนคนนี้นะคะอยู่ในภาวะที่อดอาหารอยู่ในภาวะที่ขาดอาหารแล้วเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรเข้าไปนะคะต้องกักเก็บเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะใช้ออกไปนะคะมันก็อาจจะเกิดโยโย่เอฟเฟคได้ค่ะ2นะคะอย่าตัดแป้งเป็นขาดค่ะเพราะว่าการกินแป้งนะคะแป้งเนี่ยมันจะให้พลังงานในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะเก็บแป้งไปเป็นกลูโคสนะคะแล้วจากนั้นก็เก็บในรูปของไกลโคเจนตามกล้ามเนื้อไปแทรกตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเวลาเราทำงานเราก็จะมีพลังมากขึ้นมีแรงออกกำลังกายมากขึ้นมีแรงทำงานมากขึ้นค่ะ3นะคะอย่าลดไขมันค่ะเพราะว่าการทานไขมันเนี่ยนะคะจะทำให้เราได้รับพลังงานที่เพียงพอในการใช้งานในแต่ละวันค่ะเพราะว่าในกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักนะคะจะต้องได้รับไขมันในปริมาณที่เพียงพอเพื่อที่จะได้มีแรงออกกำลังกายค่ะ4อย่าออกกำลังกายหักโหมค่ะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายหักโหมนะคะมันทำให้เราสูญเสียกล้ามเนื้อได้ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะคะเวลาจะใช้พลังงานเนี่ยเขาจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก่อนเป็นอันแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายอย่างหนักแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราใช้ไปหมดแล้วนะคะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพียงพอที่จะใช้อีกนะคะร่างกายเราก็จะดึงเอากล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะมาใช้งานเป็นพลังงานค่ะทำให้เราเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะอย่าหาทางลัดนะคะเพราะว่าการหาทางลัดนะคะมันจะทำให้เราเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะขึ้นอยู่กับว่าทางลัดนั้นเนี่ยเป็นทางลัดประเภทอะไรนะคะอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีสื่อออนไลน์มากมายเลยค่ะที่จะมาโชว์วิธีการลดไขมันภายใน1อาทิตย์ภายใน15วันภายใน1เดือนนะคะลองคิดดูง่ายๆค่ะกว่าที่เราจะสะสมไขมันมาได้ขนาดนี้นะคะเราใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือหลาย10ปีก็แล้วแต่นะคะแล้วเราจะสามารถลดไขมันที่เราสะสมมาเป็นแรมปีเนี่ยภายใน1เดือนได้เหรอคะมันอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเส้นทางนั้นมันอาจจะคฤหัสถ์จนที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับไหวหรือถ้ารับไหวก็อาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นการหาทางลัดนะคะเป็นเส้นทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเลยค่ะทั้งหมดนะคะก็คือ5สิ่งที่คุณอย่าหาทำเป็นขาดเพราะว่าถ้าทำขึ้นมาแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ